ครับคุณผู้ชมครับกังหันลมมีลมมันก็จะหมุนตามลมนะครับแต่ถ้าไม่มีลมมันก็จู่ๆนิ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับในการนำขวดน้ำอัดลมนะครับที่เรากินเสร็จแล้วนะครับมาทำเป็นกังหันลมนะครับด้วยวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากนะครับไปนะครับไปดูวิธีทำกังหันลมด้วยขวดน้ำอัดลมด้วยกันเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะทำกังหันลมนะครับก็จะมีขวดน้ำกรรไกรคัตเตอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราตัดสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใช้คัตเตอร์กรีดตรงนี้ครับที่มันเป็นรอยแบบนี้มันจะกรีดทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยเราจะกรีดตอนแบบนี้นะครับรอบๆเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราใช้คัตเตอร์กรีดจนหมดแล้วนะครับให้เราใช้กรรไกรตัดเนี่ยครับตัดให้ออกจนหมดเลยนะครับเมื่อเราตัดออกหมดแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วให้เรามาแต่งให้เป็นกลมๆนะครับเสร็จแล้วให้เราหักมาด้านหน้าครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับแล้วให้เราทำการจอดรูตรงนี้แล้วก็ด้านค้นนะครับสองรูแค่นั้นครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วนะครับสองรูทั้งด้านหน้าและด้านก้นนะครับเราก็จะมาใส่ลวดครับเราหาลวดมานะครับเพื่อที่เราจะสอดเข้าตรงนี้ครับลวดให้เราหักปลายลวดขึ้นนะครับเราหักปลายลวดนี้ขึ้นเสร็จแล้วให้เราหักลวดตรงนี้ลงครับหักลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาหมุนก็จะหมุนอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลามันเจอลมมันก็จะหมุนแบบนี้ครับกังหันลมของเราครับคุณผู้ชมครับกังหันลมของเราเสร็จแล้วครับเมื่อมันมีลมมันก็จะหมุนตามลมนะครับแต่ถ้าไม่มีลมมันก็จู่ๆนิ่งนี่แหละครับกังหันลมแบบง่ายๆด้วยขวดน้ำพลาสติกที่เรากินเสร็จแล้วสามารถนำกลับมาทำเป็นกังหันลมได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทำกังหันลมในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ